สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้จะมาพามาปลูกต้นบล็อกคลีสีม่วงแล้วก็กระหล่ำเขียวกับอันนี้กระหล่ำดาวตอนนี้ก็ผักเคลนำกระถางนี่นะกระถางมาสองเพราะว่าน้อยจะแบ่งครึ่งใส่อันนี้ใส่กระหล่ำดาวกับเคลแล้วก็อันนี้ก็จะใส่บล็อกคลีสีม่วงกับกระหล่ำหัวเนาะก่อนอื่นนี่ดินนี้เราจะหาแบบกระถางแบบไหนก็ได้นะหรือเราจะจับใส่แยกกันก็ได้อันนี้ไม่มีที่จะวางน้องก็เลยเอา2อันมารวมกันก่อนอื่นต้องเราก็ใส่ดินดินนี้ดินถุงเราเอาไออันนี้เป็นไม้เนาะเอาทิ้งไปจะเอาแบบเฉพาะเอาละเอียดนะเราก็จะขีดเป็นเส้นตรง2เส้นอย่างเงี้ยทำแบบวิธีอื่นก็ได้แต่น้อยจะทำแบบนี้นะเราขีดเส้นตรง2เส้นให้ลึกประมาณนิ้วครึ่งเพื่อนวันนี้อากาศหนาวมากเลยเพราะว่าหิมะตกเมื่อวานน่าจะประมาณ2องศา3องศาเพื่อนต้องขีดได้2เส้นละก้อนไหนก็เอาทิ้งนะก้อนไหนใหญ่ๆนะเพราะว่าถ้าเม็ดมันเจอหินเจออะไรเงี้ยมันงอกไม่ได้นะอันนี้ซื้อมาจากวิลโคเขาให้มาเยอะมากเลยเพื่อน400เม็ดโอ้400เม็ดเดี๋ยวกะจะปลูกประมาณกี่ต้นนะดีนะประมาณ20ต้นเงี้ยเพื่อนไม่ค่อยนะนี่20 25ต้นเนี่ยเอามาละเม็ดเขาก็จะเป็นแบบขนาดครึ่งหนึ่งของเม็ดข้าวเพื่อนเล็กมากเลยกลมๆแล้วก็จะจับแล้วก็หยดเข้าไปในเส้นที่เรากดเอาไว้นะนี่เยอะเกินเพื่อนเดี๋ยวก็ใช้ให้หมดแล้วเอาออกมาละน่าจะเกือบ30กว่าเม็ดนั่นแหละนี่หวานเข้าไปตรงเส้นตรงที่เราทำไว้บางคนก็หยอดนะหยอดไปในหลุมเลยอันนี้เป็นเพอร์โคบล็อกเลยสีม่วงอันนี้เขาให้มา400เม็ดเหมือนกันเพื่อนเย็นเพื่อนโทษทีเพื่อนนี่ก็จะปลูกประมาณ20ต้นน่ะตอนนี้เราก็หยดเข้าไปตรงเส้นนี้จะลึกประมาณนิ้วครึ่งอ่ะน้อยว่านี่นะเม็ดนี้จะเล็กกว่าเพื่อนจะเล็กกว่ากระหล่ำเขียวนิดหน่อยนั่นละต่อไปก็เป็นเคลนี่ก็150เม็ดในถุงนี้
อันนี้ขนาดเท่ากับเพิ่มฝูบล็อกคลีเลยเพื่อนโยนเข้าไปกระถางเผื่อเนาะเผื่อก็ไม่งอกใช้ได้ปีหน้าก็ใช้ได้อันนี้กระหล่ำดาว300เม็ดเขาให้มาเม็ดพวกนี้มีรับประกันด้วยเพื่อนถ้าไม่งอกเอาไปคืนมีหมดเครื่องหมายรับประกันด้วยใช่ไหมครับมีทุกอย่างเลยถูกมากเลย50พีประมาณ50สตางค์เพื่อนเด้อพวกที่เพื่อนเย็นกระหล่ำดาวกระหล่ำดาวนี่ให้มาเท่าไหร่300เม็ดเม็ดนี้ขนาดกลางเพื่อนขนาดกลางหยอดเข้าไปเยอะเกินจริงๆแล้วก็อยากปลูกเนาะเพื่อนนะใช้เวลาประมาณอาทิตย์หนึ่งหรือ4-5วันนี่แหละเพื่อนอันนี้เดี๋ยวจะเก็บเอาไว้ข้างในเอาไว้ปลูกปีหน้าหรือปลูกปลายเดือนใกล้ๆจะถึงหน้าหนาวแล้วเราก็ถมเข้าไปถ้าคนไหนแบบจำไม่ได้เนาะหรือว่ากังวลเนาะว่าเราจะขึ้นมามันชื่ออะไรแล้วก็เขียนแล้วก็ปิดใต้นะแต่น้อยจะไม่กังวลหรอกเพราะว่าอันไหนขึ้นมาเราก็กินเนาะเราแล้วล่ะเพื่อนคนข้างบ้านเปิดปิดรั้วประตูกิ๊กกับนี่มันก็จะลดน้ำเดี๋ยวลดขึ้นมาสักตัวเดี๋ยวมันจะลดน้ำให้น้ำเขาไหลออกเลยใช่ไหมน้ำไหลออกมาเลยแล้วเราก็จะเอาอันนี้แหละไปไว้ข้างใกล้ๆกับเครื่องทำความอุ่นข้างในที่อุณหภูมิประมาณ20องศาหรืออุ่นๆเราจะได้งอกให้เรานะเพื่อนนะพอรากพอเขางอกมาปั๊บเราก็มาจับแยกอีกทีหนึ่งเอามาไว้ข้างนอกแล้วนะเพื่อนเดี๋ยวน้อยจะพาไปดูต้นที่น้อยปลูกประมาณ2เดือนที่แล้วเห็นไหมอันนี้เป็นต้นของกระหล่ำดาวพ่อใบดูสิใบเขาจะยาวสูงๆคล้ายๆต้นเพิร์ฟบล็อกคลีนี่แหละเพื่อนแต่เขาจะสีเขาจะแบบเขียวอมขาวๆหน่อยเห็นไหมได้มาหลายต้นแล้วมั้งเพื่อน1 2 1 2 3 4 5ประมาณ20ต้นได้มา
อันนี้เดี๋ยวพอเขาโตหน่อยเดี๋ยวน้อยก็จะเอาไปลงที่สวนเดี๋ยวน้อยจะพาไปดูพวกกระหล่ำเขียวแล้วก็เพอร์ผุบล็อกคลีอีกนะเพื่อนเดี๋ยวไปกันอันนี้พามาดูต้นเพอร์ผุบล็อกคลีเห็นไหมเพื่อนเขาก็โตนะเห็นไหมใบเขาจะแตกแต่ใบคล้ายๆต้นกระหล่ำดาวนั่นแหละเขาจะเป็นสีม่วงเพื่อนต้นคล้ายๆกันแต่ลำต้นจะเป็นสีม่วงอากาศหนาวมากเลยเมื่อคืนเดี๋ยวถ้าเขาโตหน่อยแล้วก็จะเอาไปลงอันนี้คือต้นกระหล่ำเขียวเพื่อนจะเป็นลักษณะจะเป็นใบเหมือนอ้วนๆลำต้นก็จะอ้วนๆหน่อยแล้วก็จะอันนี้จะเป็นต้นกระหล่ำดาวอันนี้จะเป็นต้นเรียวๆแล้วก็ใบบางบางนิดหน่อยเป็นสีต้นก็จะออกเป็นสีเหมือนใสๆหน่อยเนาะเขียวใสๆอ่ะเห็นไหมนี่ต้นนี้ก็จะกระหล่ำดาวทางนี้จะมีต้นโคลาเบ้ติดมาด้วยส่วนต้นเคลที่ปลูกนี้จะเป็นใบหยิกนะมันมีหลายพันเพื่อนแต่นี่ใบหยิกจะดูง่ายหน่อยนี่ไงต้นเคลจะง่ายๆหน่อยแต่ถ้าเราแบบเราไม่รู้เราก็เขียนไว้เนาะกันผิดพลาดเนาะเห็นไหมต้นโคลาเบจะออกเป็นวันนี้อากาศหนาวอันนี้เพาะตั้งแต่ประมาณเกือบ2เดือนที่แล้วน่าน้อยว่าจับแยกเราก็ปกติก็ปลูกประมาณ 5-6 ต้นก็พอกินแล้วล่ะเพื่อนอย่างต้นเคลเนี่ยเห็นไหมแต่ปลูกเพลินไปหน่อยเพื่อนมีหลายต้นเลยเพื่อหอยทากไม่แน่อาจจะรอดครึ่งหนึ่งนะเพื่อนนะแต่แล้วล่ะเพื่อนๆขอบคุณมากนะคะ